Goldberg เสียชีวิต Jeff Goldberg CEO ของ SurveyMonkey และสามีของ Sheryl Sandberg จาก Facebook ได้เสียชีวิตลงจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะหลังจากพลัดตกจากลู่วิ่งไฟฟ้าที่รีสอร์ทส่วนตัวในเม็กซิโกชายวัย47ปีรายนี้ได้ใช้วันหยุดกับเพื่อนและครอบครัวที่ Four Seasons Resort ในพุนตามิต้าเขาได้ออกจากห้องพักราวบ่าย4โมงเพื่อจะไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ของรีสอร์ททว่าขณะที่เดฟกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าเขาได้สะดุดหกล้มจนศีรษะกระแทกมีแผลแตกซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเลือดจำนวนมากโรเบิร์ตโกเบิร์กน้องชายของเดฟพบพี่ชายนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นห้องออกกำลังกายเมื่อเวลาราวหนึ่งทุ่มเขาได้รีบพาพี่ชายส่งโรงพยาบาลในขณะที่เหยื่อลู่วิ่งมีสัญญาณชีพจรอ่อนลงเรื่อยๆเดฟเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานเดฟโกเบิร์กทำงานที่ Yahoo และบริษัทร่วมทุนก่อนที่จะมาทำงานที่ SurveyMonkey เขาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาและลูกสองคนในเมลโลปาร์ค